การต่อสู้ยกสำคัญที่สุดที่จะชี้ชะตารู้ผลแชมป์การต่อสู้แบบที่ทั้งสองฝ่ายหลังพิงฝาเหลือแค่ทีมละหนึ่งคนกับยกสุดท้ายที่จะตัดสินว่าจะเป็นอาร์ตจากทีมซักเซสที่จะกลับมาสร้างปาฏิหาริย์และพาทีมเก็บแชมป์สมัยที่4ได้สำเร็จหรือว่าจะเป็นแซมนักสู้ว่าที่แชมป์ใหม่ที่กำลังมาแรงแล้วรอเก็บชัยสมัยแรกให้กับทีมแชมป์หรือผู้ท้าชิงตัวจริงเท่านั้นที่จะได้ไปต่อผู้ชนะในยกนี้คือคุณสเตทไฟเตอร์ไม่หมู่สู้ฟัดอังคารหนี3ทุ่ม45ทางช่อง GMM25